ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเริ่มขึ้นเมื่อตอน 9:30 เสร็จครับผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงตอนนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการลุกขึ้นอภิปรายหลังจากถูกพาดพิงครับแต่ว่าก่อนจะเริ่มการประชุมประธานสภาอาจารย์วันนอมุฮัมมัดนอมภัทราครับก็แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบบอกว่าขั้นตอนของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมีสมาชิกเนี่ยมาร่วมลงชื่อ490คนถือว่าเกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุมสามารถที่จะร่วมประชุมได้ส่วนขั้นตอนในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกำหนดให้ส.ส.เป็นคนเสนอชื่อเท่านั้นครับหลังจากนั้นก็มีการเปิดอภิปรายพอสมควรจากนั้นปรากฏว่าคุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นคนเสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีส.ส.รับรอง302คนดูบรรยากาศในห้องประชุมครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับพี่หมอชลน่านก็ยืนยันบอกว่าจะเสนอคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการโหวตในช่วงเย็นวันนี้หลังจากนั้นก็เปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีการอภิปรายครับตามกรอบเวลาเดิมก็คือว่าส.ส.จะได้เวลาในการอภิปราย4ชั่วโมงส่วนส.ว.จะได้เวลาในการอภิปราย2ชั่วโมงซึ่งคนที่อภิปรายคนแรกก็คือคุณชาดาไทเศษจากพรรคภูมิใจไทยเป็นส.ส.ของพรรคการเมืองที่ไม่ได้เสนอชื่อแคนดิเดตเป็นนายกรัฐมนตรีได้สิทธิ์ในการอภิปรายก่อนครับคุณชาดายืนยันบอกว่าพรรคภูมิใจไทยไม่สนับสนุนพรรคการเมืองที่แก้ไขมาตรา112สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับคุณชาดาบอกว่าพรรคภูมิใจไทยยืนยันบอกว่าจะไม่มีการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วมีช่วงหนึ่งในห้องประชุมคุณชาดาบอกว่าถ้าพรรคก้าวไกลหรือ8พรรคร่วมรัฐบาลถอนเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ภูมิใจไทยก็จะโหวตคุณพิธาทันทีดูบรรยากาศในห้องประชุมครับยืนของพรรคไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคการเมืองที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ถ้าพรรคการเมืองที่มีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จพรรคภูมิใจไทยพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและจะคัดค้านการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อย่างเต็มที่พรรคภูมิใจไทยไม่มีเจตนาที่จะจัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแข่งกับท่านเพราะหลังจากที่คุณชาดาไทยเศษจากพรรคภูมิใจไทยได้อภิปรายก็เป็นคิวของสวครับคนที่ได้อภิปรายคนแรกของสวก็คือคุณประพันธ์คุณมียืนยันบอกว่าจะไม่โหวตเลือกคุณพิธาหลังจากที่คุณประพันธ์คุณมีได้มีการอภิปรายเสร็จแล้วปรากฏว่าเป็นจังหวะที่คุณพิธาครับตอนนี้อยู่ระหว่างการลุกขึ้นอภิปรายในข้อที่มีการถูกพาดพิงคุณพิธายืนยันบอกว่าใน MOU ร่วมกันของ8พรรคเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงมาตรา112แต่ทั้งหมดเป็นกระบวนการของรัฐสภาที่จะตกลงร่วมกันเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต้องจับตานะครับว่าที่สุดแล้วในที่ประชุมเนี่ยจะร่วมกันโหวตผ่านคุณพิธาหรือไม่ถ้าเป็นไปตามกำหนดที่อาจารย์วันนอกำหนดไว้บอกว่าจะมีการเริ่มโหวตตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปครับก็จะมีการเรียงลำดับตามอักษรครับ750คนแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับเหล่าบรรดาแกนนำพรรคการเมืองแกนนำของสว.มีข้อมูลออกมาแบบนี้ครับว่า8พรรคร่วมรัฐบาล312เสียงจะโหวตให้กับคุณพิธาขณะเดียวกันฝากฝั่งของพรรคร่วมรัฐบาลเก่า188เสียงจะงดออกเสียงครับเพราะฉะนั้นต้องจับตาท่าทีของสว.หลังจากนี้เพราะในการประชุมวันนี้ปรากฏว่าสว.บางส่วนไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภาด้วยขณะเดียวกัน6คนซึ่งมาจากโควต้าสัดส่วนของผบ.เหล่าทัพก็ลาการประชุมด้วยครับเช็คเสียงสว.ล่าสุดเอาณตอนนี้จาก250คนมีข้อมูลที่ยืนยันได้ครับว่าสว.220คนเนี่ยจะงดออกเสียงส่วนอีก10คนจะไม่เห็นด้วยส่วน15คนเห็นด้วยครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต้องจับตานะครับหลังจาก 17:00 นเป็นต้นไปก็จะมีการเริ่มโหวตคาดว่าไม่เกิน 17:00 นก็จะรู้ผลนะครับว่าคุณพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยหรือไม่หรือจะมีการเสนอเลื่อนการประชุมออกไปก่อนน่าจะมีการโหวตครั้งที่2ครั้งที่3อันนี้ต้องจับตาแล้วก็ติดตามข่าวของช่องวันตลอดทั้งวันครับดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี